ครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่วงของ X Monster แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยรอชมอยู่ใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสาวน้อยตัวเล็กน่ารักแต่ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยเล็กอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่เล็กอย่างแน่นอนที่สำคัญเนี่ยฟังก์ชันเขามาเต็มมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดร้อนแล้วก็เปรี้ยวแต่ไม่รู้ว่าจะเค็มหรือเปล่ายังไงเนี่ยต้องไปดูน้องพลอยพร้อมๆกับอ้อมเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มานั่งอยู่กับน้องสปอยสาวสวยที่มีหน้าอกหน้าใจที่สะบึมบึมมากๆนะคะแนะนำตัวเองอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อสปอยค่ะหรือการดาวเฟี้ยวฟ้าวนั่นเองเย้สาวสวยเป็นยังไงบ้าง38 25 35ค่ะไอ้ที่38เนี่ยต้องถามว่าทำมากี่รอบแล้วถึงจะได้เท่านี้รอบเดียวแหละเหมาะให้หมอแบบเอ้ยเอารอบเดียวแหละคือก่อนที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็เลยทักทายกันได้เป็นเหมือนแบบเพื่อนๆฝูงๆกันก็ดูนี่ธรรมดาไหนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่ะต่อดีกว่าเราอยากจะรู้ว่าสปอยเนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงทำไมถึงคิดที่จะมาทำพิตตี้ก็บ้านอยู่ศรีนครินทร์ก็เดินมาหาตามงานโปรไฟล์เลยก็ส่งโปรไฟล์ไปเรื่อยๆก็เดินนั่นแหละเดินมาเข้าวงการแล้วคิดว่าเราจะอยู่ในวงการนี้อีกนานขนาดไหนถ้าเขาให้อยู่นานก็อยู่ต่อแล้วชอบในวงการนี้มากน้อยขนาดไหนแบบที่เราต้องแบบว่ามาโชว์สรีระเนื้อหนังอย่างนี้คิดว่าจะโชว์ได้สูงสุดถึงอายุเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วอะจริงๆมันนะคะวงการเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานหรอกแต่ก็ถ้าถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปแต่คือเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงตอนไหนอะแต่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่อะค่ะหนูก็อยากเรานอกเหนือจากงานพิตตี้เนี่ยได้ทำงานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่นะเพิ่งเรียนจบไปก็ตอนนี้ก็พิตตี้อย่างเดียวลุยอย่างเต็มที่เลยเออแต่ว่าที่เห็นใน Facebook มาการดาเฟียวฟ้าวเนี่ยต้องถามก่อนว่าทำไมถึงมีรูปถ่ายแบบเยอะจังไม่ได้รับพิตตี้อย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามีแบบถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วยก็มีด้วยก็มีถ่ายแบบบ้างก็ธรรมดาแล้วอยากมีรูปสวยๆแนวที่เราถ่ายต้องเป็นแนวไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นบ้างนิดนึงแบบแวมๆแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบอารมณ์แนวเซอร์มากกว่าอยากจะเห็นไหมว่าเซอร์ของการดาวเฟี้ยวฟ้าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีรูปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยตรงตัวเราดีกว่าทำไมถึงชื่อสปอยตอนแรกจริงๆแล้วแม่ตั้งให้ชื่อสปอยอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ตอนแรกชื่อปอยแหละแล้วเข้าวงการมันก็ต้องนิดนึงเนาะคนชื่ออะไรดีอะชื่ออย่างชื่ออ้อมมีค่ะเห็นไหมปกติชื่ออะไรชื่อแกงอ่อมแกงอ่อมก็เป็นอ้อมมีเห็นไหมคนเราก็ต้องแบบเปลี่ยนไปมันก็ชื่อปอยก็ชื่อสปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้านึกถึงชื่อสปอยเนี่ยเราจะนึกถึงว่าจุดเด่นของสปอยคืออะไรอันนี้คือจำได้เลยว่าคนนี้คือสปอยก็คงเป็นหน้าอกอะมั้งใช่ไหมใครๆก็แบบเอ้ยนี่น้องสปอยไงหน้าอกคือเคยมีแบบว่าที่เขามาพูดอย่างนี้ประมาณแบบที่เราได้ยินคือฮาๆมีอะไรบ้างไหมฮาฮาอ๋อก็แบบว่าแบกไหวไหมนั่นนมหรอหรือหัวเด็กอะไรแล้วเราตอบเขาไปว่าไงก็ไม่ใช่หัวแม่คุณนั่นแหละอยู่ในวงการพิตตี้แน่นอนว่าน่าจะมีกระเถิบไปเป็นแบบว่าพวกเข้าไปอยู่ในวงการถ่ายบงถ่ายแบบจนถึงถ่ายโฆษณาเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่แบบเป็นดาราจริงเหรอสมมุติเนี่ยสมมุติเอาจริงๆดิถ้าวันนั้นเกิดขึ้นมาจะเป็นยังไงที่บ้านที่ทางญาติคงดีใจมากแบบเอ้ยหลานฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าชอบงานแบบไหนแบบมากที่สุด
จริงๆอ่ะชอบงานที่แบบว่าเรียบร้อยใสๆน่ารักค่ะเงี้ยเอ้ยแต่จริงๆคือปกติเป็นคนชอบแบบโลกพวกกราฟิกอยู่แล้วก็ชอบตัดต่อวิดีโอเออปกติก็จะทำงานอย่างนี้อยู่บ้างแค่แบบฝึกๆมือไว้เพราะว่าแบบอยากฝึกมือไว้เออนั่นแหละค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ที่แบบว่ามาอยู่ในวงการต้องเจอผู้ชายมากหน้าหลายตามากๆถามว่าสเปคเป็นยังไงบ้างสเปคเหรอต้องขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เอ้ยไม่สเปคเดียวกันป่ะต้องเป็นยังไงว่าสเปคของสปอยก็หุ่นก็โอเคไม่ล่ำมากแล้วก็สูงแต่ก็นั่นแหละเราเป็นคนชอบมาแนวสายซิ่งแล้วอ่ะเออก็ต้องแบบ 1,000cc นะคะ 1,000cc นะคะถ้าเลือกได้ระหว่างบิ๊กไบค์กับซูเปอร์คาร์อันนี้ก็เลือกยากอีกอ่ะเออเลือกยากอีกอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะชอบฟิลแบบว่าบิ๊กไบค์มากกว่าเวลาแบบออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็แบบฟิลลมกระทบหน้าเจอแสงแดดโอ้ยนี่แหละฟิลเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าแล้วถามเลยว่ามีหนุ่มที่ขี่บิ๊กไบค์มาจีบหรือว่าตอนนี้มีหนุ่มในดวงใจหรือยังไม่กล้าบอกเอาตามความจริงก็มีอะค่ะมีทั้งแบบในดวงใจแล้วก็แอบชอบแล้วเขาก็มาชอบแล้วก็วนไปวนมาวนไปค่ะแบบนี้แล้วเราที่มาชอบหรือว่าที่เขามาจีบเนี่ยตรงตามสเปคหรือว่าเป็นพ่อของลูกหรือยังต้องขอโทษคนที่บ้านด้วยนะถ้าได้ยินมันคือแค่การแสดงนะคะก็มีค่ะตามสเปคเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็ถามกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเบรกที่2นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ซับน้ำลายอย่างแน่นอนเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาถามคำถามที่ดุเดือดเผ็ดมันตามมอเตอร์ฟิลแน่นอนค่ะ